ในการนั่งในการยืนตรงไหนก็ได้ที่จะได้ชมรอบโชว์แบบชัดๆเพราะว่าเวลานี้จะเป็นเวลาของรอบโชว์ของสาวสวยนางรำทั้งสองคณะสองเวทีนะครับผมเพื่อเอาใจท่านผู้ชมที่อุดหนุนเก้าอี้คณะกรรมการไว้ด้านล่างบ้างนะครับซื้อเก้าอี้ไว้20บาทแล้วก็ถนัดที่จะเป็นผู้ชมมากกว่าที่จะเป็นผู้เต้นผู้รำอยู่ด้านบนเวทีฉะนั้นรอบนี้เป็นสิทธิ์ของท่านเดี๋ยวได้ชมกันชัดๆจะเลยโดยที่ไม่มีแฟนๆนักเต้นนักรำบดบังสายตาแต่อย่างใดนะครับเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณเครื่องดื่มสดชื่นจากสารวัตรหมองไทยหลวงด้วยนะครับมีมาให้ต่อชุดหนึ่งรวมถึงให้พวกเครื่องเป่าด้วยโถเมื่อกี้เราไม่รู้เอาไปไหนให้พวกเครื่องเป่าทุกคนนึกว่าไปให้หมาที่ไหนโถเอ้ยไอ้พวกนี้นี่เองนะขอบคุณอย่างสูงเลยครับขอบคุณพี่หมองไทยหลวงด้วยในความเอ็นดูกับพวกเรานะระหว่างที่สาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวประชาสัมพันธ์งานลำวงให้กับทางคณะเจ้าภาพกันไว้สัก2งานกันแล้วกันคืนนี้ยังไม่ได้คุยกันในเรื่องของงานลำวงกันเลยนะครับมีงานใหญ่หลายเวทีรอเราอยู่ในเดือนพฤษภาคมนี้มีอยู่2งานนะครับเอางานหลักๆใหญ่ๆกันก่อนนะครับเริ่มวันที่19พฤษภาเนี่ยที่งานเสด็จเตี่ยของวัดโคมนารามนะครับค่ำคืนนั้นจะรวบรวมคณะนางรำสาวสวยไว้มากมายถึง10คณะ10เวทีด้วยกัน19พฤษภาวัดโคมนาราม10เวทีมีน้องโบมีเพชรโสภามีช่อกระถินบ้านนาเพลินพิษวงจินดาพรพรมเมืองเพชรรุ่งนภาเมืองเพชรชมพูนุชขวัญใจตันกงจันดาราแล้วก็แม่ศรีไพนะครับแล้วก็อีก1งานก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะครับแถมอยู่ใกล้ๆกับวัดปึกเตียนของเราตรงนี้ด้วยนะครับหาดเพชรรีสอร์ทนะครับทะลุ4แยกไปเลี้ยวซ้ายไปนี่เจอเลยนะฮะ28พฤษภาคมนะครับเราอยู่กันที่หาดเพชรรีสอร์ทพร้อมกับคณะนางรำมากมาย9คณะ9เวทีด้วยกันในค่ำคืนนั้นก็จะมีน้องโบณภาพรมีเพชรโสภาดาวลมใจนะครับมีรุ่งณภาเมืองเพชรเพลินพิษวงจินดาขวัญใจตันกงแม่ศรีภัยดาวจรัสแสงแก้วศรีเพชรแล้วก็ชมพูดุจเมืองเพชรนะครับเจอกันแน่นอนแล้วก็แอบกระซิบนิดหนึ่งก่อนที่จะเจอกันในวันที่28ที่หาดเพชรรีสอร์ทเดี๋ยววันที่27เราอยู่แถวๆนี้กันก่อนล่วงหน้า1คืนก็คือบ้านบางชองนะครับบ้านบางชองรู้แต่ว่าอยู่แถวๆนี้แหละแต่ตรงไหนสักที่นึงผมก็ชี้ไม่ถูกว่ายังไม่เคยไปเหมือนกันใครบอกผมหน่อยบางชองอยู่ตรงไหนครับบางชองดูนะเป็นเอกมติเป็นเอกฉันท์ชี้กันไปโน่นเดี๋ยววันที่27ก่อนที่จะเจอกัน9เวทีที่หาดเพชร27เจอกัน2เวทีที่บ้านบางชองก่อนนะครับน้องโบนภาพรแล้วก็พรพรมเมืองเพชรนะครับผมโอเคสาวๆน่าจะพร้อมกันแล้วแหละนะครับผมชมรอบโชว์กันไปเดี๋ยวจบจากรอบโชว์กลับมาสนุกสนานเดี๋ยวตั้งรอบเหมาให้2รอบต่อเนื่องกันเลยนะครับก่อนที่จะมาสนุกสนานในรอบปักธรรมดาในรอบที่3ข้างหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ2เพลงหยิบเอายายดำเวอร์ชั่นดั้งเดิมนะครับของคันไถมาในรอบโชว์กันสัก1ครั้งนะครับหลังจากที่เราเต้นในเวอร์ชั่นของลำไยกันมาหลายรอบแล้วก็อีก1เพลงแม่ห้างมหาเสน่ห์ในรอบโชว์เชิญรับชมครับI'm not afraid to die.
สมบัติานั้นมีคือสิ่งที่พี่ต้องการขอเงินเธอเฮ้ยเธอเฮ้ยเธอเฮ้ยเมื่อไงละมาเลยคนจะตามสามมันบ่หางจะสายมันบ่หางจะกระทอดให้น้องเพียงอย่าหัวเสียเวก็ไม่หารอบโชว์เพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่ต้องรอที่จะกลับขึ้นมาร่วมสนุกกันนานๆนะครับเดี๋ยวให้สาวๆกลับเข้ามาประจำที่เก็บสัมภาระกันซะก่อนนะครับน้องคนไหนไม่มีกระเป๋ามาฝากพี่ข้างบนได้เดี๋ยวพี่เก็บไปไม่พอกระเป๋าฉันใหญ่กว่านะกระเป๋าฉันใหญ่กว่าแกจะมาคมใหญ่กว่าฉันทุกอย่างไม่ได้นะโจ้อะไรก็ใหญ่กว่าใหญ่กว่าฉันไม่น้อยใจแล้วนะแกนี่นะโอเคเดี๋ยวเราอ่านบัตรที่ถูกส่งขึ้นมานี่กันแบบรวดๆทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจัดเป็นรอบเหมาให้กับผู้ใหญ่ใจดี2รอบต่อเนื่องกันไปนะฮะเดี๋ยวจัดเป็นรอบของบทเพลงย้อนยุครอบ1แล้วก็รอบที่2ก็ต่อด้วยรอบเหมาในบทเพลงของสตริงอีกรอบนึงจะได้ขึ้นมาสนุกสนานกันอย่างเต็มที่กันไปนะครับเดี๋ยวรอบที่3เราค่อยมาเคลียร์บัตรธรรมดากันเข้าใจตามนั้นนะครับผมหมายถึงว่าใครที่มีบัตรธรรมดาเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนส่วนใครยังไม่มีซื้อติดตัวกันไว้อีกหนึ่งรอบได้ใช้แน่นอนในค่ำคืนนี้นะครับเจ้าของบัตรเหมาในรอบนี้ขอพระคุณไปยังลมทะเลปึกเตียนขอบทเพลงชวนน้องแต่งงานนะครับผมมีผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกนามอีก5ใบด้วยกันเดี๋ยวจัดเป็นบทเพลงย้อนยุคให้นะครับเจ๊อึ่งนาครั่งมากับ30ยังแจ๋วเอิร์ดอ้ายแน่เด้อแล้วก็แอลลั่นปั๊กนะครับซ้อมึกซ้อมือขอบทเพลงร่วมสมัยมาแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่มเติมมาขอเพลงคอแห้งขอเพลงเอิ้นอ้ายแน่เด้อนะครับครัว57ขอปากกาลังครัว57ปึกเตียนมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีมาอีก3ใบไม่ประสงค์ออกนามเช่นกันครัว57ปึกเตียนขอเพลงสุรชัย3ชาแล้วก็อีก1เพลงจากครัว57เช่นกันขอเพลงหลวงตาโอ้โหนี่พันแท้เพื่อชีวิตกันแบบลึกๆเลยนะครับผมนะต้องขออภัยนิดหนึ่งพวกเราเป็นกองเชียร์ลำวงบทเพลง3ชาติเพื่อชีวิตก็พอมีให้ได้ร่วมสนุกกันบ้างแต่อาจจะไม่ครบกันนะครับเดี๋ยวเพลงไหนได้จัดให้เพลงไหนไม่ได้ก็จัดเพลงอื่นทดแทนกันไปนะครับอาจจะได้ไม่ครบตามที่ระบุขึ้นมาต้องขออภัยกันด้วยแต่ว่ารอบนี้ย้อนยุคหนึ่งรอบนะครับในส่วนของรอบเหมาเดี๋ยวรอบหน้าก็จัดเป็นในรอบเหมาของบทเพลงสตริงนะครับไล่ลำกันลำวงด้วยกันด้านบนเวทีกับฮักบ่าวอีสานใต้กันในรอบนี้ครับI'm not afraid to die.
ยั่วใจจะทำจะแน่ในห้องเบาๆถ้าหากต่อยทำต่อยทำต่อยแหละแต่แม่นมยาวใช่ว่าพี่จะเมามาร้องมาเล่าให้เจ้าลำพันมีคู่หรือยังตาหวานเลยที่บ้านไม่มีคนรอตามตามตามคนนี้ต้องตามก็ไปทำแม่พ่อกลัวจะเจอต่อที่นี้เรื่องน้อยจะวิ่งติดแม่ตายตายตายก็แล้วเจ้าใจต้องตายแน่ใครจะเลี้ยวจะแลจะเออจะแอแล้วแค่มองตาดูสิยังสวย